เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขณะนี้เป็นการทดลองการบันทึกการสอนการใช้วิดีโอเพื่อให้สมจริงและว่ามีการปฏิบัติจริงเป็นการสอนเด็กโยมพระอาจารย์ท่านลงทุนซื้อมาเพื่อจะสอนเด็กเพื่อในอนาคตเขาอาจจะเป็นช่างกล้องมืออาชีพหรืออาจจะไปเป็นพนักงานบริษัททีวีอันนี้ก็สุดแท้แต่เพราะว่าในปัจจุบันนี้รู้สึกว่าทีวีดิจิตอลทีวีดาวเทียมทีวีสาธารณะที่รัฐบาลหรือกสทช.ปล่อยออกมานี้จะมีเยอะแยะมากมายและที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาก็ยังมีอีกหลายช่องไม่ว่าจะเป็นช่องการศึกษาช่องสาธารณประโยชน์เป็นต้นทีนี้การใช้กล้องเนี่ยมันก็ต้องมีหลักสูตรสำหรับคนที่เป็นแล้วเนี่ยคงจะไม่ยากการที่จะมาใช้กล้องหรือฝึกการใช้กล้องถ่ายรูปหรือวิดีโอเนี่ยอาจจะต้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในระดับที่สูงขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ได้เรียนทีนี้พระอาจารย์ท่านใจดีส่วนผู้พูดนี้ก็คิดว่าเป็นพรีเซนเตอร์ชั่วครั้งชั่วคราวก็แล้วกันในที่นี้ก็หมายความว่าคือให้สาระไปนิดๆหน่อยๆเอาล่ะท่านทั้งหลายอันนี้วันนี้เป็นการใช้กล้องของเด็กที่อายุยังไม่กี่สิบขวบอยู่ในระดับประถมมัธยมเท่านั้นเองแต่ในระดับมหาวิทยาลัยนั้นถ้าใครเรียนคณะนิเทศศาสตร์หรือคณะที่เกี่ยวข้องกับกล้องหรือวิดีโอก็คงจะได้เรียนกันท่านทั้งหลายแปลกไหมสิ่งที่แปลกก็คือว่าเด็กแค่นี้อายุไม่ถึงกี่สิบขวบเองได้ใช้กล้อง10กว่าขวบไม่เกิน20โดยประมาณนะทีนี้ถ้าจะย้อนกลับไปนึกถึงนิทานธรรมบทหรือเรื่องราวในพระพุทธศาสนาเราก็จะมานึกถึงสามเณรที่บรรลุธรรมกับพระภิกษุที่บรรลุธรรมคุณธรรมต่างกันไหมไม่ได้ต่างกันต่างกันแค่วัยวุฒิกับคุณวุฒิหรือต่างกันแค่วัยแค่นั้นเองเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเป็นพระโสดาบันเหมือนกันเป็นพระสกิทาคามีเหมือนกันและเป็นพระอนาคามีตราบจนไปถึงเป็นพระอรหันต์เหมือนกันสามเณรบางรูปแค่ปลงผมก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันในระหว่างที่ปลงผมก็สำเร็จไปอีกขั้นเป็นพระสกิทาคามีในระหว่างที่กำลังจะล้างหัวเป็นพระอนาคามีปลงผมเสร็จเป็นพระอรหันต์ท่านทั้งหลายในขณะที่คนบางคนนั้นต้องอายุน้อยพอสมควรกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์แต่สามเณรเป็นสามเณรอรหันต์แล้วเอาเทียบอย่างนี้ก็ได้เด็กบางคนเข้าวัดตั้งแต่อายุไม่ถึง10ขวบแต่คนบางคนไม่เคยเข้าวัดกว่าจะได้เข้าวัดอีกที50 60ขวบเรียกว่าขวบก็แล้วกันจะเรียกว่าปีก็ได้แล้วแต่คนบางคนได้ไปในสถานที่ต่างๆเช่นได้ไปท่องเที่ยวในอายุไม่ถึง10ขวบด้วยซ้ำแต่คนบางคนได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวกว่าจะได้ไปต้องรออายุถึง30 40ปีท่านทั้งหลายโอกาสความสามารถความพร้อมและประสบการณ์ในบางสิ่งบางอย่างเราอย่าไปดูถูกเด็กเราอย่าไปดูถูกคนแก่เราอย่าไปดูถูกผู้สูงอายุคนทั้งหลายนั้นเขามีความสามารถเขามีวุฒิภาวะเขามีคุณภาพอาจจะเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างอันนี้ก็สุดแท้แต่สมมติว่าให้กระดาษเข้ามาแผ่นหนึ่งนี่จะจบแล้วท่านประธานขออีกสักแป๊บเดียว
สมมติว่าให้กระดาษเข้ามาแผ่นหนึ่งคนละแผ่นเขียนอย่างเงี้ยกระดาษ A4 ก็ได้อ่ะให้เด็กเขียนคนละแผ่นโอเคเดี๋ยวคันละกันกรณีที่คนพูดเนี่ยเขาโชว์เอกสารมันจะมีเนื้อความโชว์ปุ๊บเนี่ยคนพูดก็ต้องจับนี้แล้วก็ซูมแบบให้คนดูเขาเห็นไงนะต้องทำดิจับข้างๆอย่างเงี้ยมันบางตัวสื่อเลยซูมไปดิเป็นไหมซูมยังไงเนี่ยดูเพราะว่าจะเปิดเรียนวันไหนอาจจะซูมนี่ซูมใกล้ๆทีนะคนจับตรงนี้มีไม่ต้องเราต้องหามุมเองดีจับนี้มีก็พอแล้วเกี่ยวอันนี้กระตรงยังไงกระชูดีหมุนดีมันก็มาหมุนมันใกล้ๆให้เห็นเขาอ่านแต่คนเห็นเขาอ่านหนังสือไงพอคุณพูดเขาบอกว่าเปิดเรียนวันนี้นะครับในกระชูนี่เอกสารนี่เขาแจกมาไว้สูงไงแต่อย่าสูงให้เราอ่านออกมาดีใกล้สุดอ่านของอย่างไอตัวเราอ่านของอย่างถ้าเราอ่านออกไอคนที่มาดูวีดีโอเราก็จะโอเคไหมพอเสร็จแล้วก็สูงออกเขาให้คุณผู้ชมก็อ่านจะหน่อยสูงออกโอกาสที่คนพูดมาเลยโอเคฮะจะแบบพอพูดต่ออ้าวเมื่อกี้แม่มันเหมือนจังหวะเพลงเลยถ้าเป็นภาษาอีสานนี่เขาเรียกว่ามันยังต่อได้แต่ถ้าเพื่อขัดจังหวะบ่อยๆนี่ภาษาอีสานเรียกว่ามันหายากเลยนะมันหายากเลยภาษาภาคกลางภาษาอีสานเรียกว่ามันเหยยากเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อกี้พูดไปถึงกระดาษเปล่าแผ่นหนึ่งถ้าเราเอาไปให้เด็กป.4 ป.3 ป.2 ป.1 หรือเอาไปให้ผู้ใหญ่ก็ได้เอาไปให้เขาแผ่นเดียวให้เขาเขียนก็ได้วาดภาพก็ได้ทำอะไรก็ได้แล้วเอามาส่งคุณครูนั่นคือสิ่งวัดอนาคตของพวกเขาทำไมถึงว่าอย่างนั้นท่านทั้งหลายฟังดีๆในกระดาษแผ่นนั้นน่ะพอเขาเขียนหรือเขาวาดรูปเขาทำอะไรก็แล้วแต่เขาทำเสร็จให้เขาอธิบายให้เพื่อนหรือคุณครูฟังเพื่ออะไรเสร็จแล้วให้คุณครูหรือผู้รู้หรือผู้ปกครองใครก็แล้วแต่บรรยายอะไรท่านทั้งหลายที่อาตมาภาพเล่ามาทั้งหมดนี้กำลังจะบอกว่าสมมติให้เขาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแล้วในกรอบที่เขาทำถ้าเขาอธิบายได้ดีต่อไปเขาเป็นผู้บริหารเป็นผู้ปกครองเป็นผู้มีหน้าที่การงานเราสามารถวิเคราะห์เขาได้เลยว่ากระดาษแผ่นเดียวสามารถวิเคราะห์อนาคตคนได้ต่างแปลกไหมแปลกมากเลยนะกระดาษแผ่นเดียวสามารถวิเคราะห์อนาคตคนได้เอาล่ะท่านไหนที่ยังงงก็คงต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมท่านไหนที่ไม่งงก็สุดแท้แต่เอาเป็นว่าวันนี้ผิดเล็กอภัยน้อยผิดหน่อยอภัยกันแต่ถ้าผิดเกินประมาณเตือนกันบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผิดมากเกินไปก็ไม่ต้องมาวิจารณ์หรือคอมเมนต์อะไรเอาไปทิ้งๆลงแม่น้ำไปได้เลยเอาเป็นว่าวันนี้รายการนี้ก็ขอให้จบเพียงแค่นี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีสุขภาพร่างกายอายุมั่นขวัญยืนมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมีหลายร้อยล้านก็อย่าลืมเอามาบริจาคสร้างสาธารณกุศลสร้างประโยชน์พร้อมกันด้วยกันเพื่อสิ่งที่ทำจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตขอเจริญพร